รู้ตัวคุกกี้ที่ทำให้ต้นไม้พันปีปกคลุมไว้ด้วยความมืดแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้เหรอไม่ใช่คลิปนี้สินี่เหรอนี่ก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าสรุปต่อละกันนะครับในเรื่องหลังจากที่เหล่าคุกกี้ได้ขึ้นไปถึงยอดบนสุดของต้นไม้พันปีก็ได้พบกับพลังแห่งความมืดปกคลุมอยู่ในขณะที่เหล่าคุกกี้กำลังวิ่งอยู่นั้นก็ได้พบกับคุกกี้ที่เป็นตัวการที่ทำให้ต้นไม้พันปีปกคลุมไปด้วยความมืดและเป้าหมายของคุกกี้ตัวนั้นไม่ใช่มีแค่ต้นไม้พันปีเท่านั้นแต่ยังมีทั่วทั้งโลกและทุกสิ่งแม้กระทั่งคุกกี้นักธนูแห่งสายลมก็โดนความมืดครอบงำเข้าแล้วคุกกี้ตัวนั้นคือคุกกี้รถทับทิมที่เป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดนี่เองและทันใดนั้นเองคุกกี้ต้นไม้พันปีก็ปรากฏขึ้นพร้อมเปล่งแสงชำระล้างทุกสิ่งให้กลับมาเป็นบริสุทธิ์เช่นเดิมแต่เหมือนคุกกี้โรทับทิมจะพยายามต้านพลังแห่งการชำระล้างของคุกกี้ต้นไม้พันปีไว้ได้แต่คุกกี้จึงต้องเข้าไปช่วยคุกกี้ต้นไม้พันปีชำระล้างทุกสิ่งให้บริสุทธิ์และในที่สุดฤทธิ์พลังแห่งความมืดของคุกกี้โรทับทิมก็สลายหายไปโดยพลังแห่งการชำระล้างก็เนื้อเรื่องของซีซั่นที่2นี่ผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็ผมมาสรุปต่อนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผู้พัฒนาโดยตรงนะครับผมก็ผมก็มโนเนื้อเรื่องไปเองนะครับผมก็ผมว่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับในเรื่องจริงๆที่สุดแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ